สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะมีเมนูลูกชิ้นมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูลูกชิ้นไก่แบบญี่ปุ่นนะคะสำหรับเมนูนี้ก็จะออกรสชาติแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยแล้วก็ตัวลูกชิ้นไก่ของเราเนี่ยจะไม่เหมือนลูกชิ้นไก่แบบที่มีขายแบบทั่วไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำลูกชิ้นไก่แบบญี่ปุ่นกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเนื้อไก่บดน้ำเปล่าหอมใหญ่สับขิงขูดไข่ไก่โชยุแป้งมันสาเกมิรินน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เรามาทำตัวเมนูลูกชิ้นไก่แบบญี่ปุ่นกันนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะนำไก่สับนะคะมาหมักส่วนผสมต่างๆถ้วยเอาไว้ไข่ไก่ค่ะตีให้แตกหอมใหญ่สับค่ะขิงคูดลูกชิ้นไก่สูตรนี้ของเรานะคะจะไม่มีแป้งเลยแล้วก็เกลือค่ะพริกไทยทีนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะพอคลุกให้เข้ากันเสร็จนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวเราก็จะเอามาฟาดเพื่อที่จะให้ตัวลูกชิ้นของเราเนี่ยมันเด้งๆโอเคเดี๋ยวนั้นขอไปคลุกให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตอนฟาดกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะเมื่อกี้นั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมแล้วนะคะทีนี้เรามาฟาดกันอันนี้นายเริ่มฟาดไปนิดนึงแล้วนะคะมันก็เลยดูเหนียวขึ้นง่ายๆเลยหยิบออกมาเป็นก้อนก็ฟาดลงไปให้รู้สึกว่าตัวเนื้อไก่อ่ะมันเหนียวขึ้นและมันจะทำให้ตัวเนื้อของเราเด้งแล้วก็หนึบหนับมากยิ่งขึ้นนี่ประมาณนี้อันนี้ได้ทีแล้วนานฟาดมาสักครู่หนึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาปั้นกันนะคะล้างมือแป๊บถ้ากลัวติดมือใช่ป่ะคะเราก็นำน้ำมันเนี่ยมาทามือก่อนแล้วค่อยปั้นก็ได้ค่ะอันนี้เป็นน้ำมันนะคะน้ำมันพืชธรรมดาเนี่ยแหละทาที่จานก่อนทาให้มันเวลาวางลงไปอ่ะมันไม่ติดจานแค่นั้นเองทีนี้เราก็มาถูที่มือเราค่ะมันจะได้ไม่ติดปั้นให้เป็นก้อนกลมนะคะหรือใครอยากจะได้เป็นก้อนลีก็ได้แล้วแต่เลยค่ะเล็กกว่านี้หน่อยประมาณนี้นะคะเสียบไม้วางไว้ก่อนปั้นอีกก้อนหนึ่งนะคะประมาณนี้ก็เสียบไม้ระวังหล่นนะคะนี่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยนำลงทอดกันค่ะโอเคเดี๋ยวนั้นขอไปปั้นทั้งบดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนทอดกันนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้นั้นก็ปั้นลูกชิ้นไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างนี้เสียบไม้ไว้ทาน้ำมันให้เยอะหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดออกจากกันง่ายโอเคทีนี้ใส่น้ำมันในกระทะนะคะแล้วก็ตั้งไฟให้พอร้อนเดี๋ยวเราจะนำตัวลูกชิ้นเนี้ยลงไปจี่กันค่ะระวังหลุดนะขอดันไปทั้งอันเลยแล้วกันเพราะว่าเราปั้นไว้มันไม่ได้นี่สักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวพอมันโดนความร้อนนะคะมันก็จะดึงแน่นเอง
จะลงยากนิดนึงนะคะมานี่เดี๋ยวก็รอให้ตัวลูกชิ้นของเราสุกนะคะเราค่อยมากลับด้านกันเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ก็เริ่มได้สีทั้ง2ด้านแล้วนะคะนี่จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะนี่เลยแล้วทีนี้เราจะใส่ตัวน้ำลงไปนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันอาจจะยังไม่สุกค่ะนี้ใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็เอาฝาปิดเพราะว่าด้านในเนี่ยมันอาจจะยังไม่สุกเดี๋ยวเราจะทอดให้สุกแล้วทีนี้ตัวแป้งนะคะแป้งมันนี่เป็นแป้งมันน่าจะใส่น้ำลงไปเดี๋ยวจะทำซอสของตัวลูกชิ้นค่ะละลายแป้งไว้ก่อนละลายไว้นะคะทีนี้เปิดฝาให้มาดูโอเคด้านในน่าจะเริ่มได้ทีแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำซอสต่อกันเลยค่ะใช้เป็นตัวน้ำที่ทอดลูกชิ้นนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปมิรินค่ะซาเก้แล้วก็โชยุค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวแป้งลงไปนะคะให้มันข้นขึ้นคนให้ละลายเดี๋ยวตัวน้ำซอสมันจะข้นขึ้นนะคะนี่เห็นไหมประมาณนี้เราก็นำลูกชิ้นเนี้ยคลุกซอสแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเปิดไฟเบาๆไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวซอสของเรามันจะแห้งเกินไปแค่นี้เองเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะอันนี้นันก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาจัดใส่จานกันเลยค่ะนี่แล้วก็วางลงไปเลยค่ะราดซอสด้านบนนิดนึงมีพอนะคะก็โรยด้วยงาขาวคั่วค่ะต้นหอมนิดนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะน่าทานแบบนี้สำหรับเมนูลูกชิ้นไก่แบบญี่ปุ่นนะคะถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv จะมีขั้นตอนวิธีทำแบบละเอียดเลยนะคะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ